คุณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.drangradio.net สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะเนื่องในสัปดาห์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติในเดือนตุลาคมนี้นะคะเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่องปากมาฝากกันจากทันตแพทย์แล้วก็นักเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนะคะในแต่ละโรงพยาบาลค่ะคุณฟังนะคะสวท.ตรัง FM 91.25 MHz AM 810 kHz ค่ะติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www.drangradio.prd.go.th Facebook Fanpage สวท.ตรังไลน์นะคะติดตามรายการสดได้ในขณะนี้แล้วก็ยังมีช่องทางที่จะติดตามรายการย้อนหลังค่ะผ่าน YouTube Channel สวท.ตรังกรมประชาสัมพันธ์กันนะคะโยยศพรรับหน้าที่ดำเนินรายการและวันนี้เราได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงยุวภาชีวรุ่งนภากุลทันตแพทย์ชำนาญการจากโรงพยาบาลหาดสำราญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะนางสาวพัสจีเดิมลิ่มค่ะเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานสวัสดีค่ะนะคะทั้งสองท่านมาจากโรงพยาบาลหาดสำราญวันนี้มีประเด็นที่จะพูดคุยกันก็คือเรื่องของฟันน้ำนมนั้นสำคัญไหนต้องให้คุณหมอเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าจริงๆอวัยวะในร่างกายของคนเรามันก็สำคัญหมดเลยเนาะแต่ว่าในส่วนของฟันเนี่ยมันมีแค่2ชุดเท่านั้นฟันน้ำนมแล้วก็ฟันแท้เริ่มกันตั้งแต่การทำความรู้จักกับฟันน้ำนมก่อนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะฟันน้ำนมนะคะอย่างที่อาจจะมีบางคนไม่ทราบว่าคนเรามีฟัน2ชุดเนาะฟันน้ำนมเนี่ยจะมี20ซี่ค่ะค่ะส่วนฟันแท้จะมี32ซี่ในส่วนของฟันน้ำนมเนี่ยนะคะก็คือว่าฟันของเด็กเนี่ยจะเริ่มขึ้นประมาณอายุ 6-7 เดือนค่ะแล้วก็ทยอยขึ้นจนถึงอายุ 2-3 ขวบค่ะในช่วงเป็นช่วงชุดของฟันน้ำนมนะคะก็จะครบจะขึ้นครบ20ซี่ในประมาณ 2-3 ขวบเนี่ยจะขึ้นครบแล้วครบแล้วใช่ค่ะแล้วก็ฟันน้ำนมเหล่านี้ก็จะอยู่ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนถึงอายุ 6-7 ปีจะเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านมีฟันแท้หน้าฟันแท้หน้าขึ้นนะคะในช่วง 6-7 ปีรวมถึงฟันกรามฟันกรามซี่แรกด้วยซึ่งเป็นซี่ที่สำคัญที่ผู้ปกครองมักจะมองข้ามกันอืมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นฟันน้ำนมเนี่ยปกติมันจะขึ้นเป็นคู่ด้านหน้าก่อนใช่ไหมคะมันด้านบนว่าด้านล่างนะที่มันจะขึ้นก่อนก็แล้วแต่คนอ๋อแล้วแต่จะเป็นฟันหน้าล่างขึ้นก่อนอบางคนหน้าบนขึ้นก่อนก็ไม่ได้ผิดปกติไม่ผิดปกติแต่ถ้าเกิดว่าเกิน7เดือนไปแล้วยังไม่มีฟันน้ำนมขึ้นเลยสักซี่หนึ่งเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอถ้าเกิดว่าสมมติว่าเกิน7เดือนไปแล้วแล้วผู้ปกครองรู้สึกกังวลค่ะความจริงก็คือว่าอายุ6-7 เดือนเนี่ยมันสามารถบวกลบเฉลี่ยได้ประมาณอีก6เดือน 3-6 เดือนแต่ถ้าเกิดว่า1ขวบแล้วยังไม่ขึ้นเนี่ยแนะนำให้ไปพบทันตแพทย์ต้องรีบไปพบทันตแพทย์เพราะว่าก่อนหน้านี้เจอเคสหนึ่งอายุ2ขวบเท่ากันเลยแต่อีกคนนึงดูเหมือนฟันก็จะมีเต็มปากละแต่อีกคนนึงยังมีนิดเดียวเองใช่ค่ะบางคนก็คือว่าบวกลบได้ประมาณ6เดือนค่ะแต่บางคนก็คือขึ้นประมาณ2ขวบครึ่งถึง3ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พบได้เหมือนกันความสำคัญของฟันน้ำนมอวัยวะในร่างกายคนเรามันก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปในส่วนของฟันน้ำนมเป็นยังไงคะก็อย่างฟันน้ำนมนะคะอย่างที่เราทราบก็จะมีฟันหน้ากับฟันกรามแยกเป็น2หน้าที่ละกันเพราะจะแตกต่างกันนิดนึงอย่างฟันหน้าน้ำนมนะคะก็ใช้กัดอาหารหรือว่าใช้ตัดอาหารค่ะแล้วก็ยังช่วยในการเรื่องการออกเสียงสำคัญเช่นกันเพราะว่าเด็กในวัยเล็กๆอะค่ะเขาก็จะเริ่มพูดเป็นคำสองคำสองถึงสามขวบก็พอดีกับที่ฟันกำลังขึ้นครบเขาก็จะพูดชัดหรือไม่ชัดเนี่ยก็อยู่ที่ฟันน้ำนมด้วยถ้าเกิดว่าฟันแหว่งฟันผุก็ส่งผลต่อการออกเสียงที่ไม่ชัดเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องความสวยงามในเด็กวัยถึง 2-3 ขวบก็คือเรื่องเข้าอนุบาลนะเขาก็จะเริ่มรู้จักการรับรู้ของตัวเองเนี่ยพัฒนามากขึ้นแล้วเขาก็จะรู้ว่าอันไหนสวยอันไหนไม่สวยอาจจะมีเรื่องการโดนล้อมาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเกิดว่าฟันเขาหายหรือว่าฟันผุดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอาจจะโดนล้อแล้วก็ไม่กล้ายิ้มไม่กล้าพูดใช่ค่ะความมั่นใจก็เป็นส่วนสำคัญค่ะในเด็กวัยนี้ส่วนต่อมาคือหน้าที่หลักๆของฟันกรามนะคะที่เป็นฟันที่ผู้ปกครองมักจะละเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ด้านในแล้วเราก็ไม่ค่อยมองเห็นเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้แปรงฟันให้ก็จะไม่สามารถมองเห็นเลยว่าฟันซี่นี้ผุหรือเปล่าซึ่งสำคัญหลักๆก็คือว่าใช้ตัดและบดเคี้ยวใช้เคี้ยวอาหารค่ะซึ่งเป็นหน้าที่หลักเลยฟันกรามเนี่ย
เด็กจะพัฒนาการดีหรือไม่ดีได้รับสารอาหารครบไหมอยู่ที่ฟันกรามถ้าเกิดว่าถูกถอนออกไปก่อนกำหนดหรือว่าเด็กก็อาจจะทานอาหารได้น้อยลงหรือว่าฟันผุเจ็บฟันก็เคี้ยวอาหารกินข้าวได้น้อยลงส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กด้วยเช่นกันค่ะทั้งร่างกายแล้วก็ทางสมองด้วยเนาะอย่างที่รู้ว่าสารอาหารเนี่ยก็มาจากอาหารแล้วก็อีกอย่างนึงคือฟันน้ำนมฟันกรามน้ำนมเนี่ยมีหน้าที่คือเก็บที่ไว้ให้กับฟันแท้ที่จะขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกันเลยฟันแท้ในผู้ใหญ่ก็คือว่าถ้าเราก็จะทราบเนาะถ้าเกิดถูกถอนออกไปฟันซี่ข้างๆก็สามารถล้มเข้ามาในช่องว่างได้ฟันน้ำนมก็เช่นเดียวกันค่ะฟันน้ำนมข้างๆก็สามารถลุบลงมาทำให้ตอนในอนาคตเนี่ยพื้นที่ของฟันแท้ที่ควรจะมีเนี่ยก็ไม่เพียงพอทำให้เกิดปัญหาเรื่องฟันซ้อนเกที่เราต้องแก้ปัญหาอื่นๆต่ออาจมีปัญหาอื่นๆมากกว่าฟันซ้อนเกก็ได้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคือคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าการที่มีฟันน้ำนมอยู่ในเบ้ากระดูกเนาะไม่ถูกถอนก่อนกำหนดเนี่ยขากันก็คือฟันน้ำนมอยู่ในขากรรไกรเราก็ถ้าเกิดว่าถูกถอนออกไปไอ้เบ้ากระดูกนั้นจะไม่ได้รับการกระตุ้นมันก็จะไม่เติบโตได้อย่างธรรมชาติใช่อาจจะเติบโตได้ลดลงทำให้ขากรรไกรเขามีขนาดเล็กลงได้ทำให้ฟันใช่สับฟันก็อาจจะสอนเกย์อันนี้มันเป็นปัญหาทำให้ฟันมันเบียดมันซ้อนมันเกย์กันได้ก็มีประมาณนั้นใช่ค่ะส่งผลได้เหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะไม่เท่าฟันที่ถูกถอนออกก่อนกำหนดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นฟันน้ำนมเนี้ยมันสำคัญมากเลยนะคะเริ่มซี่แรกอายุประมาณ6เดือนอาจจะเลทนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่2ขวบนี้น่าจะมีเยอะแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้อยมากๆเลยหรืออะไรเงี้ยรีบไปพบทันตแพทย์ใช่ค่ะความจริงเราจะแนะนำให้พบทันตแพทย์ตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นเลยอ๋อหรอคะก็คือ6เดือนถึง7เดือนใช่ค่ะเพื่อจะติดตามการขึ้นลำดับการขึ้นของฟันค่ะว่าฟันเขาขึ้นปกติไหมแล้วก็มีฟันผุหรือเปล่าทันตแพทย์จะได้ให้คำแนะนำการดูแลที่ถูกต้องกับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าเด็กบางคน อาจจะมีฟันขึ้นมาก่อนกำหนดบางคนมีฟันขึ้นตั้งแต่แรกคลอดเลยก็มีใช่ค่ะซึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการดูดนมมารดาได้ใช่ค่ะก็พบทันตแพทย์ได้หรือว่าอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นเรื่องแบบว่าพูดไม่ชัดหรืออะไรเงี้ยสามารถพบทันตแพทย์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะบทบาทหน้าที่ความสำคัญของฟันน้ำนมเลยคุณผู้ฟังนอกจากจะช่วยลูกเราในการบดเคี้ยวอาหารนะเด็กจะได้รับสารอาหารที่เหมาะสมแล้วก็มันก็จะเสริมพัฒนาการของเขาให้เติบโตตามวัยได้เรื่องของการพูดออกเสียงเด็กวัยนี้มันกำลังเป็นวัยฝึกพูดพอดีเริ่มต้นเลยถ้าออกเสียงไม่ชัดนี่มันก็จะไม่ชัดไปตลอดมันจะมีนะบางคนติดถึงผู้ใหญ่เลยออกตัวสอเสือไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปโรงเรียนถ้าเกิดฟันผุไปอะไรอาจจะโดนเพื่อนล้อเด็กก็อาจจะไม่มั่นใจแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดมันถูกถอนออกไปก่อนเวลามันก็ทำให้พื้นที่กระดูกอะไรในช่องปากลดลงแล้วก็ฟันมันจะซ้อนมันจะเกยประมาณนี้นะคะทีนี้ลำดับการขึ้นของฟันน้ำนมมันเริ่มตั้งแต่ฟันหน้าซี่ตรงกลางปากก่อนใช่ไหมคะจากล่างก็ไปบนค่ะบนสมมติฟันล่างจะขึ้นก่อนฟันบนแต่ว่าก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะทุกคนเพราะบางคนก็พัฒนาการอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็ฟันหน้าล่างขึ้นก่อนแต่มาเป็นฟันเป็นฟันหน้าเป็นฟันตัดคู่ที่2แล้วก็เป็นฟันเคี้ยวค่ะแล้วก็เป็นฟันกรามน้ำนมซี่แรกแล้วก็ฟันกรามน้ำนมซี่ที่2ที่2มันจะเรียงลำดับขึ้นแบบนี้ประมาณนี้เลยประมาณนี้ค่ะแล้วลำดับการหลุดออกไปล่ะคะลำดับการหลุดเนี่ยก็อาจจะสับสนนิดนึงเดี๋ยวหมอก็จะพูดคร่าวๆแล้วกันว่าประมาณไหนปกติแล้วก็คือว่าฟันกรามหน้านะคะฟันกรามด้านหน้าฟันตัดเนาะฟันหน้าจะหลุดก่อนใช่ค่ะฟันหน้าล่างอาจจะประมาณคือถ้าให้มันแบบมาตรฐานจริงๆมันสักประมาณกี่ขวบคุณหมอประมาณ6ขวบค่ะแต่6ขวบเนี้ยนอกจากฟันหน้าแล้วหมอจะเน้นสำคัญคือมีฟันกรามซี่แรกขึ้นด้วยจะเป็นฟันกรามที่ขึ้นอยู่หลังสุดหลังฟันน้ำนมหลังฟันกรามน้ำนมซี่ที่2ไปอีกจะเป็นฟันกรามแท้ซี่แรกขึ้นบางทีก็อาจจะขึ้นก่อนฟันหน้าล่างหลุดด้วยใช่ค่ะซึ่งฟันกรามซี่นี้เนี่ยผู้ปกครองมักจะไม่รู้และเด็กก็บางทีก็ไม่รู้ด้วยก็จะแปลงไม่ถึงซี่นี้ก็คือว่ามีอุบัติการณ์ที่แบบถูกถอนมากที่สุดใช่ค่ะก็ก่อเกิดปัญหาฟันล้มอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตได้ก็จะเน้นฟันกรามซี่แรกเนาะก็จะขึ้นประมาณ6ขวบเช่นเดียวกันบางคนก็อาจจะขึ้นก่อนฟันหน้าล่างหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่คนบางคนก็ฟันหน้าล่างหลุดก่อนใช่ค่ะแล้วก็
ข้างบนทั้งข้างล่างขึ้นก่อนแล้วก็เป็นข้างบนข้างบนก็เป็นฟันหน้าบนหลุดอย่างเงี้ยค่ะประมาณว่าลำดับการหลุดมันจะเริ่มตั้งแต่6ขวบไปฟันน้ำนมซี่สุดท้ายควรจะหลุดไปตอนอายุสักเท่าไหร่คะฟันน้ำนมซี่สุดท้ายก็จะว่าเป็นฟันกรรมน้ำนมซี่ในสุดหรือซี่ที่2อ่ะค่ะก็จะอยู่ถึงอายุ12ขวบเลยบางคนก็คือป .6 จะไม่ง่ายป .6 ประมาณป .1 ป .1 ฟันเริ่มขึ้นฟันเริ่มฟันแท้เริ่มขึ้นแล้วก็เริ่มน้ำนมเริ่มหลุดแล้วก็พอป .6 นี้ฟันน้ำนมหมดแล้วประมาณนั้นอืมค่ะจำง่ายๆได้เลยจำง่ายๆที่นี้เคยมีเคสหนึ่งที่แบบการขึ้นของฟันน้ำนมของเด็กผิดลำดับน้องอายุประมาณสัก10เดือนกว่าๆทีนี้น้องเริ่มกัดเหงือกตัวเองเป็นแผลอืมตรงนี้ค่ะมันอันตรายไหมคุณหมอเคยเจอเคสอะไรประมาณนี้ของเด็กบ้างไหมคะหมายถึงว่า10เดือนแล้วมันกัดฟันเพิ่งขึ้นหรือว่าฟันขึ้นฟันเขาขึ้นผิดลำดับเขามีฟันขึ้นมาเป็นฟันหน้าล่าง2ซี่ฟันเคี้ยวบน2ซี่ทีนี้มันทำให้เด็กเขาไปกัดเหงือกตัวเองจนกระทั่งเป็นแผลแล้วแผลมันเริ่มขยายไปเห็นคุณแม่เขาพาไปพบทันตแพทย์กันอยู่ก็ถือว่าเป็นพบเจอได้ค่ะว่าฟันอาจจะขึ้นผิดลำดับหรือว่าไม่ได้ตามปกติแต่ว่าส่วนมากวิธีการรักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือพบทันตแพทย์ได้แต่ว่าเราจะรักษาตามอาการภาวะอาการไปอาจจะเป็นอาหารอ่อนๆกินอาหารอ่อน1ขวบประมาณ10เดือนก็ประมาณเกือบขวบนึงเนาะใช่เขาก็จะเริ่มกินอาหารที่แบบแข็งขึ้นใช่ค่ะก็อาจจะแนะนำในเรื่องของคุณแม่ที่ดูแลเรื่องอาหารหน่อยแล้วก็ส่วนยาทาที่ปากของเด็กเนี่ยแนะนำไหมก็อยู่บางคนชอบกลืนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากแผลมันจะคล้ายๆแผลร้อนในแผลในปากอ่ะเนาะมันก็สามารถหายเองได้ใน2สัปดาห์ส่วนมากจะเป็นการบรรเทาอาการมากกว่าเรื่องอาการปวดหรือเจ็บจะเน้นให้เขาทานอาหารได้คืออาจจะลดปวดหรือเจ็บแล้วก็แนะนำเป็นอาหารอ่อนๆก่อนทีนี้ปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่เจอเนาะฟันน้ำนมยังไม่หลุดแต่ฟันแท้แทรกขึ้นมาอันนี้ควรไปพบหมอบางคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าปกติอย่างเช่นฟันส่วนมากที่หมอเจอก็จะเป็นฟันหน้าเนาะฟันหน้าล่างกับบนที่คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นชัดปกติแล้วหน่อฟันแท้ที่อยู่ข้างใต้ฟันน้ำนมอะค่ะมันจะอยู่ด้านลิ้นไปค่อยไปทางลิ้นหรือว่าด้านเพดานในฟันบนเนาะลิ้นไปทางฟันของฟันล่างเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นด้านในอยู่แล้วด้านในต่อฟันน้ำนมแล้วก็จะเห็นว่าอุ๊ยมันขึ้นซ้อนต้องเอาออกหรือเปล่าถ้าเกิดหมอประเมินแล้วเนี่ยค่ะว่าฟันน้องเขาเหมือนมีโยกเยอะไหมฟันน้ำนมเนาะโยกเยอะหรือเปล่าแล้วฟันแท้ขึ้นปริมาณเท่าไหร่แล้วของตัวฟันถ้าฟันแท้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วฟันน้ำนมไม่โยกเลยก็หมอก็อาจจะพิจารณาช่วยเอาออกให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าฟันมันโยกมากๆแล้วก็ฟันแท้มันขึ้นด้านในแล้วก็มันโยกใกล้หลุดแล้วความจริงก็ปล่อยให้มันหลุดเองตามธรรมชาติได้เช่นกันค่ะค่ะทีนี้มันจะมีอันหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงของคุณพ่อคุณแม่กันมากเลยนะคะเวลาเขามีลูกเนี่ยเขามักจะอวดกันไงแล้วลูกเล็กฟันน้ำนมโอ้สวยมากเลยเรียงตัวอีกคนหนึ่งที่ฟันลูกฟันน้ำนมมันห่างกันเนี่ยเขาก็เริ่มแบบคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มใจเสียเริ่มไม่มั่นใจละเอ้ลูกฉันโตมาฟันจะไม่สวยหรือเปล่าตรงเนี้ยปัญหาของเด็กที่มีฟันน้ำนมชิดกันหรือห่างกันมันเป็นยังไงคุณหมออันไหนควรจะดีกว่าถ้าก็คือว่าฟันน้ำนมจะเราก็จะทราบอยู่แล้วว่าเด็กเขายังมีพัฒนาการโตขึ้นได้อีกเนาะฟันแท้เขาขยายขึ้นได้อีกแต่ฟันแท้ของเขาเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าฟันน้ำนมเยอะค่ะถ้าหมอมองว่าถ้าฟันห่างเนี่ยก็จะดีกว่าฟันชิดเพราะว่าแปลว่าพื้นที่ในขางไกลเขาว่าเพียงพอเพราะว่าเขาอาจจะโตขึ้นอะขยายขางไกลขยายแหละแต่ว่าก็จะไม่เท่าขนาดฟันแท้ที่ใหญ่มากเมื่อเราสังเกตเห็นเนาะฟันน้ำนมก็จะเล็กฟันหน้าโดยเฉพาะฟันหน้าก็จะเห็นชัดว่าจะเล็กส่วนฟันแท้เนี่ยก็จะใหญ่ถ้าเกิดว่าฟันชิดติดกันเนี่ยก็มีโอกาสที่ว่าในชุดฟันแท้เนี่ยฟันเขาจะซ้อนแต่ว่าถ้าเกิดในชุดฟันน้ำนมอ่ะฟันเขาค่อนข้างห่างกันก็ฟันในชุดฟันแท้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าฟันอาจจะไม่ซ้อนเกส่วนฟันที่ห่างกันก็มีข้อดีอยู่ค่ะคือว่าจะแปรงทำความสะอาดทำความสะอาดใช่ไหมก็คือด้านประชิดฟันมันจะไม่ได้ชิดกันมากเพราะฉะนั้นก็จะมีบริเวณที่เขาเรียกว่าอาหารมันสามารถหมุนเวียนเข้าออกเองได้เป็นเซลล์คลีนซิ่งแอเรียใช่อย่างในเด็กเล็กก็คือแนะนำถ้าเกิดว่าฟันมันชิดกันเนาะ
คุณหมอเขาก็จะแนะนำให้ใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วยเพราะว่าเขาก็สามารถผูกด้านประชิดได้เช่นเดียวกันในประชิดแต่ถ้าเกิดฟันห่างเนี่ยก็อ่ะเวลาแปรงอะไรเงี้ยพวกยาสีฟันอะไรเงี้ยมันก็เข้าไปทำซอกนั้นก็คืออาหารมันออกมาเองแล้วด้วยเวลากินแล้วก็ตอนชุดฟันแท้ก็มีความเสี่ยงก็คือมีโอกาสที่จะไม่สอนเกย์เท่าในเราตอนฟันน้ำนมชิดใช่เพราะฉะนั้นคุณแม่ที่ลูกฟันห่างนี่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าลูกเขาเว้นพื้นที่ไว้ให้ฟันแท้ขึ้นช่องว่างนั่นแหละนะมันมีโอกาสที่จะไม่สอนไม่เกย์ได้เพราะว่าขากรรไกรก็จะต้องขยายออกอีกฟันแท้ก็ซี่ใหญ่กว่าฟันน้ำนมประมาณนี้ทีนี้เขาพูดกันถึงเรื่องของการจัดฟันในฟันน้ำนมมีไหมคุณหมอช่วงเวลาของการจัดฟันในฟันน้ำนมค่ะก็แบ่งได้เป็นในจนเด็กจนถึงวัยรุ่นนะแบ่งเป็น4ช่วงวัยเลยอะค่ะก็คือว่าในฟันน้ำนมเนี่ยก็เดี๋ยวหมอพูดคร่าวๆตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีเนาะก็คือก่อนฟันแท้ซี่แรกจะขึ้นเนาะช่วงเนี้ยก็คือว่าจะไม่ค่อยมีจัดฟันเท่าไหร่ค่ะอาจจะมีแก้บจะติดตามลำดับการขึ้นของฟันแล้วก็ดูแลสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอเพราะในช่วง0ถึง6ขวบอะค่ะเด็กเขาจะยังไม่ค่อยแบบดูแลตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยแบบไม่ยอมบางทีก็อาจจะไม่ยอมให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วง7ถึง12ที่เริ่มมีฟันแท้เป็นชุดฟันผสมแล้วก็มีฟันแท้ขึ้นบ้างแล้วเนี่ยค่ะก็สามารถจัดการจัดฟันเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะตำแหน่งเนาะเฉพาะบางคืออันนี้เป็นเคสที่ผิดปกติรุนแรงถึงจะไปจัดฟันแบบนั้นไม่ก็บางทีก็อาจจะไม่ถึงกับรุนแรง uh-huh. อย่างเช่นพวกฟันศพคล่อม บางซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh-huh. แบบ uh-huh. ฟันหน้าล่างคล่อมฟันหน้าบน uh-huh. บางซี่บางตำแหน่งเนี่ยค่ะ uh-huh. ก็สามารถจัดการด้วยการจัดฟันแต่เป็นแบบเฉพาะจุดโดยวัย7ถึง12เนี่ยเป็นวัยที่สามารถใส่เครื่องมือกระตุ้นหรือว่ายับยั้งการเจริญเติบโตของขาไตในกรณีที่มีความผิดปกติเยอะเนาะอันนี้ก็วัยนี้สามารถใช้เครื่องมือช่วยได้แล้วก็จัดฟันได้บางตำแหน่งค่ะแล้วก็พออายุ12ปีขึ้นไปเป็นอย่างที่หมอบอกเป็นวัยที่ฟันแท้มันขึ้นครบแล้วเนาะก็จะเป็นวัยที่เหมาะสมในการจัดฟันด้วยเครื่องมือประเภทต่างๆค่ะค่ะส่วน16ถึง18ปีเนี่ยเป็นวัยที่เขาเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็บางผู้หญิงก็อาจจะหมดเขาเรียกว่าการเจริญเติบโตหยุดแล้วเนาะช่วง16ถึง18ปีก็สามารถเริ่มรักษาหากมีความผิดปกติของกระดูกขาหางไกลร่วมด้วยที่จะต้องจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขาหางไกลก็เริ่มเอาเข้ามาวางอาจจะทำได้แล้วแล้วก็แนะนำถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรควรจะปรึกษาทันตแพทย์ก่อนแต่แรกๆก็คือจะสามารถติดตามตั้งแต่แรกเกิดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วต้องพาลูกไปพบทันตแพทย์ตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นนะอย่ารอจนโตเด็กจะได้คุ้นชินกับหมอฟันแล้วก็ไม่กลัวด้วยค่ะอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังคุณฟังถ้าลูกเราเนี้ยสูญเสียฟันก่อนเวลาอันสมควรนอกจากจะมีปัญหาส่งผลกระทบกับเรื่องการเจริญเติบโตของเขาเพราะว่าเขาอาจสูญเสียความสามารถในการบดเคี้ยวไปแล้วนะมันอาจจะมีความผิดปกติในการพูดหรือการออกเสียงได้ฟันน้ำนมที่คุณหมอบอกว่าก็มันเหมือนกับผู้ใหญ่นั่นแหละถ้าฟันถอดออกไปสักซี่หนึ่งซี่ข้างๆก็จะล้มน้ำนมก็เหมือนกันค่ะแล้วก็เด็กจะสูญเสียความมั่นใจโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าฟันที่เขาสูญเสียไปคือฟันหน้าอาจจะโดนเพื่อนล้อเพราะฉะนั้นฟันน้ำนมสำคัญมากกว่าที่คิดทีนี้ต้องให้คุณหมอเล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะว่าเราจะป้องกันยังไงให้ฟันน้ำนมเนี้ยมันอยู่ตลอดไปจนกระทั่งถึงเวลาที่มันจะหลุดออกไปโดยธรรมชาติไม่ให้มันผุก่อนค่ะค่ะก็อย่างตั้งแต่แรกเกิดเนาะจนถึงฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นนะคะก็จนแล้วก็จนถึงเป็นฟันชุดฟันน้ำนมฟันผสมจนถึงฟันแท้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญมากค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่เราทราบมาเนาะตั้งแต่เขาฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นเด็กเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยผู้ปกครองเป็นหน้าที่หลักของเขานะคะที่จะต้องดูแลบุตรหลานของตัวเองนะคะก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถหยุดฟันผุระยะเริ่มต้นได้เลยไม่ให้ลุกลามเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเกิดตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นเราจะรู้ว่าเด็กต้องกินต้องดื่มนมดื่มนมแล้วเขาก็จะมีติดขวดนมเพราะว่า6เดือนแรกเขาจะดื่มแต่นมแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่พอหลังจาก6เดือนแล้วเนี่ยเราจะเริ่มทานน้ำได้เริ่มเป็นอาหารบดๆแล้วค่อยๆเพิ่มความแข็งขึ้นเรื่อยๆก็เราก็จะแนะนำเลยว่าการเลิกขวดนมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากสักกี่ขวบควรจะเลิกได้ละประมาณ6ประมาณ6เดือนน่ะควรจะเลิกนมมื้อดึกค่ะแบบหยุดกินหยุด
พอฟันเริ่มขึ้นแล้วก็ให้เขาหัดจิบน้ำจากแก้วค่ะจิบน้ำจากแก้วหรือว่าหลอดเมื่อเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาสามารถนั่งได้พอดีมันหกเดือนแบบอ่ะนั่งได้แหละตุ๊บขึ้นมาได้แหละแล้วพอ1ขวบเนี่ยเป็นวัยที่ควรจะบายบายขวดนมแล้วควรจะบายบายได้แล้วก็คือว่าเปลี่ยนจากดื่มนมจากขวดนมมาเป็นแก้วแบบกล่องแทนไปเลยก็คือว่าบางคนนะคะผู้ปกครองหรือว่าบางทีเด็กอยู่กับตายายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบใจไม่แข็งใจไม่แข็งพอลองก็ยัดขวดนมเลยหรือเอาเข้าตะหรืออะไรอย่างงี้เลยค่ะทำให้เด็กก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนนอนหลับด้วยการกล่อมด้วยการกินนมกินนมความจริงเขาอาจจะไม่ได้หิวก็ได้แต่เขาถือว่านี้เป็นการกล่อมของเขาใช่เราอาจทำให้เขารู้ว่าไม่มีขวดนมแล้วนะโยนขวดนมทิ้งให้เขาเห็นเลยว่าแบบเอาไปให้น้องเอาไปบริจาคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกๆเขาก็จะแบบงอแงแต่เราต้องใจแข็งอยู่มันก็จะเป็นแบบบางคนก็ไม่กี่วันบางคนก็เป็นอาทิตย์อยู่แต่ว่าผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ต้องใจแข็งนิดนึงค่ะข้อดีของการเลิกขวดนมก็คือว่าลดความเสี่ยงของการฟันผุจากการหลับคาขวดนมเพราะบางคนแบบขวดนมคาปากแล้วก็หลับไปเลยไม่ได้แปรงไม่ได้เช็ดอะไรก่อนนอนบางคนคุณพ่อคุณแม่บางคนเถียงก็ฉันให้ลูกกินน้ำตามแต่บางทีพอฟันมันขึ้นแล้วค่ะน้ำบางทีมันก็ไม่ได้แบบกวาดเอาใช่กวาดล้างออกได้หมดค่ะแล้วก็ลดโอกาสการเกิดฟันหน้ายื่นด้วยจากการใช้ขวดนมเกินไวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องล้างวุ่นวายเกี่ยวกับขวดนมค่ะแล้วก็ทั้งยังเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้การรับประทานอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นที่หมอไปพวกอาหารนั้นเพราะบางทีเด็กเขาติดขวดนมแล้วเขาก็จะกินอาหารน้อยอาหารสารอาหารอื่นๆน้อยแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยในการเคี้ยวใช้มือจับกินอาหารแทนที่จะถือแต่ขวดดูดนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ถ้าเกิดรอถึง2ขวบเนี่ยจะเลิกขวดนมช้ายากขึ้นเพราะว่าเด็กเขาเริ่มเหมือนรู้จักตัวตนตัวเองแล้วแล้วเอาแต่ใจเริ่มแบบเริ่มพัฒนาการด้านอารมณ์ของเขาแล้วก็ทางสังคมเขาจะเริ่มแบบว่านี่ของหนูต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเริ่มจะมีพัฒนาการด้านเนี้ยจะเลิกยากขึ้นอย่างที่เรารู้แบบ2ขวบวัยทอง2ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็นอกจากการเลิกขวดนมแล้วเนี่ยก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีบทบาทที่ไม่ให้ฟันผุได้ด้วยการแปรงฟันให้ลูกอย่างสะอาดทั่วทุกซี่เลยวันละ2ครั้งค่ะเช้ากับก่อนนอนก่อนนอนแปรงแล้วก็ห้ามดูดนมห้ามทำอะไรเนี่ยก็เลิกมื้อดึกไปหน่อยแล้วก็ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ตามปริมาณที่แนะนำในแต่ละช่วงวัยงดอมนมอมข้าวทานให้จบมื้อโดยเร็วเพราะบางทีเด็กอมข้าวแล้วคือมันก็แช่อยู่ในปากกินอยู่2ชั่วโมงกินไม่เสร็จสักทีนึงนะก็คือเหมือนว่าฟันก็แช่อยู่ในแบบพวกข้าวน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะแล้วก็ไม่ทานอาหารหวานไม่ให้เขาทานอาหารจุบจิบแล้วก็พาลูกไปพบทันตแพทย์ตามนัดหรือว่าอย่างสม่ำเสมอคืออย่างน้อย6เดือนอย่างเงี้ยค่ะมันผู้ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าก็เริ่มพาไปตั้งแต่ฟันซี่น้ำนมซี่แรกขึ้นเลยเผื่อผู้ปกครองบางคนมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามทันตแพทย์มันก็จะเป็นผลดีต่อการดูแลบุตรหลานของเขาด้วยค่ะอย่าคิดว่าฟันน้ำนมเดี๋ยวก็หลุดไปคุณผู้ฟังมันไม่ได้แค่นั้นนะมันจะส่งผลกับฟันแท้จะขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของฟันน้ำนมคุณหมอเคยมีเคสไหมที่ประมาณว่าอาจจะต้องถึงขนาดว่าไปขูดหินปูนให้เด็กเคลือบหลุมร่องฟันหรือรักษารากฟันแบบผู้ใหญ่อ่ะมีไหมคะในเด็กๆในเด็กๆก็คือว่าอย่างเด็กในฟันน้ำนมอะค่ะบางผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่บางคนจะเข้าใจผิดว่าผุทะลุพุงประสาทแล้วถอดเลย อะไรเงี้ยความจริงมันสามารถรักษารากฟันได้ค่ะในฟันที่ประเมินแล้วว่าเนื้อฟันโดยรอบยังพอยังมีปริมาณที่ดีอยู่หรือว่าพอที่ทำครอบฟันต่อได้เขาก็จะแนะนำให้รักษารากฟันได้เพื่อจะเก็บฟันซี่นี้ไว้แล้วก็เพื่อเก็บพื้นที่ไว้ให้ฟันแท้ในอนาคตไม่ใช่ว่าผุแล้วเขาแบบผุใหญ่ทะลุพุงประสาทแล้วปวดก็ถอดเลยก็ไม่จำเป็นเพราะว่า อยู่ที่แต่ละกรณีไปสามารถพิจารณารักษารากฟันได้เช่นเดียวกันส่วนเรื่องขูดหินปูนเนี่ยเด็กบางคนก็มีก็เป็นบางคนนะคะน้ำลายเขามีแร่ธาตุเยอะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะหินปูนอาจจะขึ้นง่ายกว่าเด็กคนอื่นๆก็มีหินปูนได้เช่นเดียวกันคุณหมอก็สามารถพิจารณาขูดหินปูนได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่ามีเทคนิคคุยกับเด็กเล็กหน่อยเด็กค่อนข้างเล็กก็จะแต่ว่าต้องแนะนำเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคล้ายๆกับการจัดการพฤติกรรมสำหรับเด็กอีกทีนึงอาจจะแตกต่างกับผู้ใหญ่ในแง่ของการจัดการพฤติกรรมค่ะ
นะคะก็มันก็มีเหมือนผู้ใหญ่เนาะปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าตรงนี้ในส่วนของฟันน้ำนมเนี่ยมันรักษาตำแหน่งให้สำหรับฟันแท้ถ้ามันหลุดไปก่อนเวลามันจะส่งผลให้ฟันแท้ของเราซ้อนหรือเกยได้เพราะฉะนั้นทันตแพทย์จะเป็นคนพิจารณาว่าไม่ต้องถอนแค่รักษารากฟันเอาไว้เคยเห็นเคสหนึ่งลูกดาราไปคือฟันเขาหลุดไปด้านหน้าแต่เขาไปมีลักษณะเหมือนเป็นการครอบฟันน้ำนมด้วยไอ้วัสดุที่เหมือนสีเหมือนฟันอะไรประมาณนี้ทำได้ใช่ไหมคะส่วนมากก็คือถ้าเกิดมันจะมีถ้าเกิดว่าฟันหลุดไปแล้วเนาะฟันน้ำนมแล้วเขาเรียกว่าอะไรเขากังวลเรื่องความสวยงามในช่วงเปลี่ยนผ่านต้องไปถ่ายแบบอะไรประมาณนี้ก็สามารถมันจะมีทำฟันปลอมได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะฟันปลอมแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยนิยมเพราะว่าแป๊บเดียวก็หลุดก็ขึ้นมาแล้วแต่บางคนมันหลอหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าฟันผุเตียนแล้วก็อุดไม่ได้หรือทำสามารถพิจารณาฟันน้ำนมก็สามารถพิจารณาทำครอบเช่นได้เช่นเดียวกันก็จะมีครอบสีเหมือนฟันแบบคล้ายๆผู้ใหญ่ที่เป็นเซรามิกหรือว่าเป็นครอบแบบสีโลหะก็มีเช่นเดียวกันพิจารณาทำได้เช่นเดียวกันอันนี้สำหรับคนที่แบบต้องทำมาหากินใช้หน้าตาอะไรประมาณนี้นะคะเคยเห็นลูกดาราก็ทำกันที่คุณหมอระหว่างหมอฟันทั่วๆไปแล้วก็หมอฟันสำหรับเด็กนี้เขามีแยกกันไหมมีค่ะ ก็มีเรียนเป็นหมอฟันที่จบมาแล้วแล้วก็เรียนต่อเฉพาะทางสำหรับเด็กก็ แยกกันใช่ไหมเพราะว่าปกติแล้วก็ทันตแพทย์ทั่วไปสามารถทำงานสัลยกรรมสำหรับเด็กได้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าอาจจะไม่ได้ชำนาญเท่าหมอฟันสำหรับเด็กอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะเวลาที่เด็กเขาไปทำฟันคุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องเข้าไปในห้องกับลูกด้วยไหมอยู่ที่การจัดการพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนใช่ค่ะก็อยู่ในแต่ละช่วงวัยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดวัยเล็กมากๆผู้ปกครองคงแบบได้อยู่ด้วยอยู่แล้วเนาะปกติเขาจะพิจารณาประมาณแบบ3ขวบอย่างเงี้ยค่ะผู้ปกครองเริ่มแบบรอนอกห้องได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเด็กดีเด็กเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็พิจารณาเป็นรายกรณีไปผู้ปกครองก็อาจจะเข้ามาในห้องได้เพราะเด็กบางคนเขาจะเก่งมากขึ้นเมื่อผู้ปกครองอยู่นอกห้องใช่แต่ถ้าพอผู้ปกครองอยู่นี่โอ๊ยทำนนก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แล้วดื้อกว่าปกติด้วยนะคะก็สังเกตว่าถ้าเป็นแบบโรคอื่นๆคุณหมอก็จะให้คุณพ่อคุณแม่รอข้างนอกแต่เราก็ยังเอะใจว่าเอ๊ะถ้าเป็นหมอฟันล่ะบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะเข้าไปเป็นผู้ช่วยคุณหมอได้นะในการที่จะเกลี้ยกล่อมหรืออะไรแต่อันนี้ก็แล้วแต่กรณีไปค่ะนะคะก็คุณฟังอย่างที่บอกค่ะฟันน้ำนมสำคัญมากกว่าที่คิดนะคะฟันของเราแต่ละช่วงวัยมันมีความสำคัญแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทั้งหลายให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของฟันน้ำนมอย่าไปรอคิดอย่าคิดว่าเดี๋ยวมันก็หลุดไปเดี๋ยวฟันแท้ก็ขึ้นค่อยมาดูตอนฟันแท้เพราะฟันน้ำนมจะมีส่วนช่วยให้ลูกคุณออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนช่วยในการบดเคี้ยวอาหารเสริมพัฒนาการโอ้ยแล้วก็ยังส่งผลกับฟันแท้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของการดูแลเรื่องของฟันน้ำนมทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของสัปดาห์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติกันหน่อยเถอะค่ะว่าในส่วนของโรงพยาบาลหาดสำราญเตรียมอะไรไว้ให้บริการประชาชนคะค่ะในสัปดาห์ทำฟันฟรีนะคะหรือว่าทันตสาธารณสุขเนี่ยตั้งแต่วันที่21ถึง28นะคะที่โรงพยาบาลหาดสำราญฝ่ายทันตกรรมนะคะเปิดรับคิวคนไข้ตั้งแต่7โมงนะคะ7โมงเช้า15คิวค่ะไม่ร่วมงานฉุกเฉินโดยทำหัตถการทั้งตรวจฟันเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟัวไลอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันแล้วก็งานฉุกเฉินอื่นๆค่ะอืมค่ะนะคะฟรีทุกสิทธิ์นะคะประกันสังคม900บาทไว้ใช้โอกาสต่อไปนะคะโอกาสนี้ในสัปดาห์ทันตสาธารณสุขคุณไปรับบริการฟรีได้ก่อนค่ะไม่มีการจองคิวล่วงหน้าเนาะไม่มีค่ะให้วอล์กอินเข้าไปค่ะนะคะก็จะได้ไม่ต้องเสียเปรียบกันสำหรับคนที่อาจจะไม่สะดวกในการที่จะโทรศัพท์จองคิวหรืออะไรนะคะคุณผู้ฟังแล้วปกติคุณหมอเคยคุณหมอต้องลงพื้นที่ไปตามรพสต.ที่เขามียูนิตฟันไปดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงอะไรด้วยไหมคะมีค่ะส่วนรพสต.นะคะทันตแพทย์ก็จะลงไปหมุนเวียนนะคะในรพสต.ที่ไม่มีทันตาภิบาลทุกเดือนค่ะอาทิตย์ละ1วันอาทิตย์ละ1ครั้งใช่ค่ะแล้วก็ส่วนติดบ้านติดเตียงเนี่ยเราก็จะมีทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลแล้วก็จะเป็นหนึ่งในทีมนั้นเข้าไปลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะ
นะคะขอความรู้จากคุณหมอเพิ่มอีกนิดนึงคุณหมอปกติเลือกคือเด็กเนี่ยพอเริ่มมีฟันก็คือเริ่มแปรงฟันแล้วก็เขาบอกว่ามันสำคัญเพราะว่าคุยกับคุณหมอมาหลายคนเด็กบางคนเนี่ยไม่ชอบกลิ่นยาสีฟันไม่ชอบรสชาติมันแล้วก็พยายามที่จะปฏิเสธบางคนนี้พอโตขึ้นมาหน่อยจะฉลาดเอาไปล้างน้ำจนแบบไม่เหลือยาสีฟันเลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของฟูออไลที่ใช้ในทางทันตกรรมเดี๋ยวนี้มันมีหลายอันเนาะที่เขาเรียกฟูออไลวานิชฟูออไลเจลเคลือบผิวฟันหรือฟูออไลจากยาสีฟันไอ้ฟูออไลอื่นๆที่นอกเหนือจากยาสีฟันมันจำเป็นไหมสำหรับเด็กเล็กในเด็กเล็กนะคะก็จะมีฟูออไลหลายๆอย่างที่ทราบกันมาว่าทั้งแบบเหนียวก็คือวานิชก็คือแบบเหนียวเนาะแบบเจลก็คือว่าใส่ถ่านแล้วเอาฟันกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ควรแต่ละอย่างเนี่ยเหมาะในเด็กแต่ละช่วงวัยถามว่าจำเป็นไหมเวลาพบทันตแพทย์บางทีเขาจะแนะนำเขาจะทาฟูอะไรให้เพราะว่าเป็นความฟูอะไรความเข้มข้นสูงมันจะช่วยให้ฟันเนี่ยเขาเรียกว่าแร่ธาตุมันแข็งฟันเนื้อฟันมันจะแข็งขึ้นจากการทาฟูอะไรบางตำแหน่งที่เริ่มผุเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อทาสารเหล่านี้บางทีมันช่วยให้หยุดผุอ๋อมันยับยั้งได้ใช่ยับยั้งได้แต่ว่าต้องร่วมกับการแปรงฟันของผู้ปกครองด้วยหลังจากทาอะไรเงี้ยค่ะในเด็กเล็กก็จะแนะนำเป็นแบบทาฟูอะไรเนี่ยความเข้มข้นมันจะค่อนข้างสูงปกติที่เราบีบยาสีฟันแปรงกันให้เด็กก็จะประมาณ 1,000 ถึง 1,500 ppm เนาะความเข้มข้นของฟูอะไรเนาะแต่ว่าถ้าเกิดที่หมอใช้ในคลินิกอะค่ะมันจะความเข้มข้น 20,000 ประมาณ 20,000 2,600 ในการที่เป็นฟูอะไรแบบเหนียวคือหรือฟูอะไรวานิชแบบเจลก็จะประมาณประมาณหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ9,000 ถึง 10,000ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาลูกแปรงฟันโดยไม่ยอมใช้ยาสีฟันหรือบางคนอาจจะมีปัญหากลืนยาสีฟันไปบ่อยๆซึ่งมันก็ไม่ดีอันนี้ถ้าไปพบทันตแพทย์เพื่อที่จะให้เคลือบฟูออไลด้วยความจริงมันทดแทนกันไม่ได้ค่ะคือเราคือหมอมาหาหมอ6เดือนครั้งเนาะแต่ว่าแปรงนี่คือแปรงทุกวันใช่ก็คือว่าถ้าแนะนำก็คือว่าควรจะเริ่มจากการแปรงฟันให้ได้ก่อนดีกว่าส่วนเรื่องยาสีฟันเรื่องลดกลิ่นสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้มันมีในตลาดมีค่อนข้างเยอะมากๆแล้วหมอแนะนำว่าให้ลองให้พาบุตรหลานไปลองบางยี่ห้อค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าที่เขาจะชอบเพราะว่าบางเด็กบางคนเขาใช้ยาสีฟันผู้ใหญ่ไม่ได้แต่ผู้ก็คือบ้านเดียวมีหลอดเดียวอย่างเงี้ยควรจะไปแยกเป็นยาสีฟันเด็กมันต้องแยกของเด็กใช่ถ้าเกิดว่าเรื่องรสนะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเขาไม่ชอบเพราะว่าอะไรเพราะมันเผ็ดหรอเพราะว่ายาสีฟันเด็กเขาจะไม่มีเขาจะเห็นน้อยค่ะที่จะมีรสเผ็ดถึงมันก็จะเป็นรสชาติกลิ่นสีที่เด็กคุ้นเคยมากกว่าที่เขาไม่ยอมนั่นอาจจะเป็นยาสีฟันผู้ใหญ่หรือเปล่าที่เขาไม่ชอบไม่อันนี้คุณแม่บอกว่าซื้อมาสารพัดยี่ห้อเลยแล้วคนละแต่ละรสชาติคือให้ลองหมดแล้วโดยวิธีการอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้แต่ว่ามีปัญหาคือลูกบางคนเนี่ยกลืนชอบกลืนยาสีฟันก็เกรงว่าถ้าลูกกลืนฟูออไลน์ลงไปเยอะเกินไปมันจะส่งผลเสียอีกคนหนึ่งลูกไม่ยอมเอาฟูออไลน์เลยจะแปรงแบบแปรงกับน้ำเปล่าๆอะไรเงี้ยกลัวว่าจะไม่มีอะไรนะจะไม่มีอะไรที่จะไปดูแลเคลือบฟันของลูกก็เลยอยากจะพาไปหาทันตแพทย์เพื่อจะไปเคลือบฟูออไลวานิชอะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอมีคำแนะนำอะไรยังไงถ้าหมอแนะนำก็คือว่าถ้าเกิดกังวลว่ามีจะส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดฟูออไลที่มากเกินไปว่าเขากลืนเนาะปกติแล้วในแต่ละช่วงวัยค่ะเราแนะนำปริมาณยาสีฟันที่แตกต่างกันในช่วงซี่แรกขึ้นคือ 6-7 เดือนแรกถึง3ขวบเนาะก็จะแนะนำประมาณใช้แตะขนพอเปียกพอเป็นแบบเข้าเม็ดเข้าสารเม็ดเข้าสารแบบบางๆบนแบบผิวแป้งแทบก็คือแบบแทบจะบางๆเลยแล้วก็ 3-6 ปีอะค่ะก็จะใช้ประมาณเม็ดข้าวโพดละกันประมาณตามความกว้างของแปลงเม็ดข้าวโพดแล้วก็พอ6ปีขึ้นไปตามความยาวแปลงบีบเต็มหน้าแปลงเลยค่ะใช่ปริมาณเหล่านี้ค่ะเขาคำนวณมาแล้วก็แม้เด็กจะกลืนไปทั้งก้อนนะคะก็ไม่เป็นพิษใช่ไม่ส่งผลเสียอย่าเว้นเขาคุณมียาสีฟันวางอยู่ทิ้งไว้ไม่ได้เก็บให้เรียบร้อยเด็กบีบกินเอง อันนี้ค่ะก็มีใช่อันนี้คือพวกนั้นยาสีฟันต้องเก็บให้คือคุณพ่อคุณแม่ควรจะดูแลเก็บไว้ที่สูงๆอะไรเงี้ยให้เขาไม่สามารถหยิบกินเองได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ากินยาสีฟันคือยาสีฟันปริมาณเยอะๆเข้าไปช่วง2ถึงประมาณช่วงก่อนฟันแท้สร้างตัวฟันเสร็จอะค่ะมันจะส่งผลให้ฟันแท้ที่ขึ้นมาตกกระได้อย่างเช่นแบบเด็กอายุ2ถึง3ขวบ
หรือช่วงก่อนสองสามขวบก่อนหน้านี้ถึงจนถึง 2-3 ขวบไปกินยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลต่อฟันหน้าแท้ อาจจะตกกะได้เหมือนกันจากฟัวไลที่มากเกินไปมีคุณแม่บางคนถึงขั้นกังวลถึงขั้นไปหาฟัวไลชนิดน้ำที่จะให้ลูกรับประทานเข้าไปที่มันอยู่ในวิตามินรวมอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วในอาหารก็มีฟัวไลอยู่ใช่ไหมคุณหมอในอาหารก็มีอยู่ค่ะแล้วก็ความจริงอะไรที่มากไปมักจะไม่ดีแต่ว่าพวกฟัวไลน้ำก็คืออาจจะมีในนมในนมเขาก็รณรงค์กันค่ะในนมแล้วก็ในน้ำเพราะว่าบางพื้นที่อย่างเช่นภาคเหนือของประเทศไทยก็มีฟัวไลในน้ำเยอะแล้วใช่อ่ะเพราะฉะนั้นฟัวไลถึงแม้มันจะเป็นสารที่ใช้ในการป้องกันฟันผุนะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าใช้มากเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะยังไงก็ปรึกษาทันตแพทย์พาลูกไปตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นอย่ารอให้เขาโตก่อนนะคะเด็กจะได้คุ้นเคยกับหมอฟันจะได้ไม่กลัวแล้วก็เรื่องของยาสีฟันจริงๆถ้าเราฝึกตั้งแต่เขามีฟันซี่แรกขึ้นมาแล้วเริ่มใช้ยาสีฟันเขาก็อาจจะคุ้นชินนะแต่ถ้ามาหัดตอนโตนี้อาจจะยากกันสักนิดหนึ่งเอาละค่ะในส่วนของน้องพัสจีมีอะไรจะเพิ่มเติมบ้างไหมคะเกี่ยวกับการให้บริการงานด้านทันตกรรมของโรงพยาบาลหาดสำราญเชิญค่ะค่ะในส่วนของทันตพิบาล นะคะก็มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการในส่วนของเด็กเป็นส่วนใหญ่นะคะค่ะเจ้าหน้าที่ของเราก็จะมีให้บริการตั้งแต่คลินิกเด็กดีเลยนะคะตั้งแต่0ถึง2ปีเหมือนที่คุณหมอได้บอกไปนะคะก็จะมีการเน้นย้ำผู้ปกครองนะคะในเรื่องของการดูแลฟันน้ำนมตั้งแต่ฟันซี่แรกนะคะในการใช้ยาสีฟันนะคะที่มีปริมาณที่เหมาะสมนะคะและพอเลยไปจากคลินิกเด็กดีนะคะเราก็จะไปให้บริการในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะอ๋อค่ะคือลงพื้นที่ไปใช่ค่ะลงพื้นที่ไปให้บริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการตรวจฟันเฝ้าระวังการเกิดฟันผุนะคะการทาฟอไรวานิชเทอมละ1ครั้งนะคะแล้วก็ถ้าเมื่อไรที่เราตรวจพบว่าเด็กมีฟันผุนะคะถ้าสามารถให้บริการได้ในโรงเรียนก็จะเป็นในส่วนของการอุดฟันด้วยวิธีสมาร์ทเทคนิคนะคะก็คืออุดฟันอย่างง่ายนะคะแล้วก็เน้นย้ำการแปลงฟันตอนเที่ยงนะคะกับคุณครูนะคะแล้วก็มีการลงไปให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กนะคะแก่ผู้ปกครองด้วยค่ะแล้วก็เหมือนที่คุณหมอบอกไปนะคะในช่วงของวัยประถมเนี่ยจะเป็นการเกี่ยวกับฟันแท้ซี่แรกขึ้นนะคะเป็นฟันกรามก็จะมีการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันค่ะก็ถ้ามีผุแล้วก็จะเอามาจะให้บริการเด็กนะคะในการให้อุดฟันนะคะที่โรงพยาบาลค่ะอุดฟันมีการขูดหินปูนนะคะถ้ามีฟันผุถึงระดับที่รุนแรงนะคะมีความจำเป็นในการถอนฟันในทางโรงพยาบาลหาดสำราญก็จะมีการให้ออกหน่วยให้บริการถอนฟันที่โรงเรียนด้วยเช่นกันค่ะค่ะนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของงานทันตพิบาล นะคะที่เราไม่ได้ให้บริการเฉพาะในโรงพยาบาลเราดูแลในชุมชนของเราโดยรอบเลยนะคะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลงไปให้บริการถึงที่เลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ดูแลสุขภาพในช่องปากให้ดีนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาที่อาจจะตามมาอีกเยอะแยะมากมายเราคุยกันตั้งแต่เรื่องของปัญหาหินปูนเรื่องของหญิงตั้งครรภ์กับการดูแลสุขภาพในช่องปากเรื่องของฟันคุดเรื่องของการตรวจมะเร็งในช่องปากโอ้มันน่ากลัวมากเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นดูแลกันให้ดีๆนะคะวันนี้ต้องขอบรักคุณค่ะทันตแพทย์หญิงยุวภาชีวรุ่งนภากุลนะคะและคุณพัสจีเดิมริบนะคะจากโรงพยาบาลหาดสำราญและขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเจอกันใหม่วันจันทร์หลังข่าว 9:00 น.นะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลก